สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันสุดารังคุพันธ์เป็นประจำทุกวันพุธนะคะในช่วงสลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็คงได้เห็นข่าวของการเข้าให้ปากคำแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆนะคะเกี่ยวข้องกับกรณีการเข้าสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐในการชุมนุมเมื่อปี2553นะคะในฝ่ายของกองทัพนั้นเราก็ได้เห็นภาพของทั้งผู้บัญชาการกองทัพแล้วก็ทางโฆษกของทางกองทัพบกนะคะก็ได้เข้าให้ปากคำแล้วก็ค่อนข้างจะยืนยันว่าการเข้าสลายการชุมนุมนั้นเป็นไปตามหลักการนะคะอย่างเช่นการใช้กระสุนก็ตามนั้นเป็นกระสุนที่ไม่มีหัวเป็นต้นนะคะแต่ว่าข้อมูลนี้ก็ดูเหมือนจะขัดแย้งทีเดียวนะคะกับการที่ทางกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งในนามของสปช.นั้นได้ไปศึกษาข้อเท็จจริงแล้วก็ได้มีแถลงออกมานะคะในการเป็นแถลงความจริงเพื่อความยุติธรรมเหตุการณ์และผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเมษาพฤษภา53นะคะซึ่งกลุ่มที่ดำเนินการนี้นะคะนั่นก็คือกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าสปช.หรือศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณีเมษาพฤษภา53ซึ่งเรียกย่อๆว่าสปช.นะคะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเชิญหนึ่งในคณาจารย์นะคะและก็นักสิทธิมนุษยชนนะคะในกลุ่มของสปช.และท่านยังเป็นอาจารย์ประจำของโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมรายการกับเรานะคะทางโทรศัพท์นะคะเพื่อจะสอบถามกับท่านนะคะเกี่ยวกับการใช้กำลังในการสลายการชุมนุมนะคะว่าการใช้กำลังในการสลายการชุมนุมของฝ่ายรัฐต่อประชาชนนั้นเป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุหรือไม่นะคะอาจารย์ขวัญระวีวังอุดมนะคะซึ่งอยู่กับในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็อยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะเกี่ยวกับรายงานของทางสปช.ในประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรการนะคะของทางภาครัฐที่เข้าสลายการชุมนุมเมื่อวันที่10เมษายนนะคะในปฏิบัติการที่เรียกว่าขอคืนพื้นที่และก็การกระชับวงล้อมในช่วงวันที่13ถึง19พฤษภาคมนะคะซึ่งอาจารย์ได้เขียนไว้ในบทความของหนังสือความจริงเพื่อความยุติธรรมเนี่ยนะคะว่าเป็นปฏิบัติการนะคะที่พูดถึงกรณีนี้นะคะโดยอาจารย์ได้วิเคราะห์ถึงประเด็นนี้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะในเรื่องที่ว่าเป็นเกี่ยวข้องกับกติการะหว่างประเทศใช่ไหมคะอาจารย์ ICCPR นะคะอยากจะขอเรียนถามอาจารย์ในประเด็นนี้ค่ะว่า ICCPR นี่คืออะไรแล้วก็จากที่อาจารย์วิเคราะห์สถานการณ์ในปี2553นั้นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ค่ะค่ะก็ตั้งแต่ที่รัฐบาลสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ในสมัยตอนนั้นนะคะประกาศว่าการสลายชุมนุมเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทุกประการก็คือหมายความว่าจะต้องสอดคล้องกับหลัก ICCPR ซึ่งย่อมาจากกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิการเมืองนะคะเรียกสั้นๆว่า ICCPR คือสิทธิ์เนี้ยก็จะให้ขอบเขตของการใช้กำลังว่าจะต้องเป็นในลักษณะแบบไหนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยจากที่ทางสปช.รวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยค่ะมันก็แสดงให้เห็นลักษณะการใช้กำลังซึ่งเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับที่รัฐบาลได้พูดไว้นะคะค่ะค่ะไม่ทราบว่าจากที่อาจารย์ได้ศึกษาข้อเท็จจริงกรณีของเมษาพฤษภา53เนี่ยนะคะได้พบปฏิบัติการเหล่านี้เนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างคะค่ะก็ต้องเรียนอันดับแรกเลยเนี่ยการใช้กำลังของสปช.ทั้งตั้งแต่วันที่10เมษายนจนถึง19พฤษภาคมนะคะจะมีการใช้ปฏิบัติการใหญ่ๆ3อย่างคือการใช้กฎหมายความมั่นคงเข้ามาควบคุมนะคะตั้งแต่การใช้พรบความมั่นคงจนไปถึงการใช้พรกฉุกเฉินนะคะแล้วก็ลักษณะที่2ก็คือการใช้กำลังทางทหารก็คือใช้กำลังทางกายภาพนะคะแล้วก็อันดับที่3เนี่ยคือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารซึ่งปฏิบัติการทั้ง3อย่างเนี่ยจะใช้ควบคู่กันตลอดเวลานะคะค่ะเบื้องต้นเนี่ยรัฐก็ใช้กฎหมายเข้าควบคุมก่อนโดยใช้พรก.ความมั่นคงนะคะกับสิทธิในการชุมนุมซึ่งก็ไม่ได้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
ตามหลัก NCCPR นะคะเพราะว่ามีการควบคุมเซ็นเซอร์สื่อนะคะที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐนะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นชนวนที่ทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นนำมาสู่การไปบุกรัฐสภาของผู้ชุมนุมในวันที่7เมษายนนะคะซึ่งมันก็เป็นความโกลาหลที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่แต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็อ้างเหตุการณ์นั้นเพื่อประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยในการใช้กำลังเข้าสลายชุมนุมให้อำนาจทหารในการเข้ามาคุมการชุมนุมได้นะคะซึ่งตามหลักสากลแล้วเนี่ยมันต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจในการควบคุมจราจรแต่ว่าอันนี้ใช้ทหารซึ่งมันผิดที่ผิดทางนะคะค่ะแล้วในปฏิบัติการนั้นเนี่ย10เมษายนที่เริ่มต้นขึ้นเนี่ยมันก็มีลักษณะการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องอย่างเช่นไม่มีการแจ้งให้ผู้ชุมนุมหรือผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยรับทราบล่วงหน้านะคะว่าจะมีการสลายการชุมนุมนะคะอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยทางรัฐบาลหรือสอรสสมัยนั้นเนี่ยก็มีการขออำนาจศาลให้สั่งให้แกนนำเนี่ยย้ายผู้ชุมนุมออกจากที่ชุมนุมที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ให้ไปรวมอยู่ที่สะพานผ่านฟ้านะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเพียง2วันเนี่ยวันที่10เมษายนก็กลับใช้กำลังเข้าไปสลายการชุมนุมที่สะพานผ่านฟ้าค่ะนะคะซึ่งผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ก็ยังไปชุมนุมอยู่บริเวณนั้นแล้วก็ไม่มีการแจ้งหลายคนเนี่ยก็ถูกแกนน้ำตาเข้าบ้านได้รับสุขภาพร่างกายก็สุดโทรมนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นผลของการที่ไม่แจ้งให้ผู้ชุมนุมทราบล่วงหน้าแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ว่ามีการใช้กระสุนจริงนะคะกับผู้ชุมนุมตั้งแต่วันที่10เมษายนตั้งแต่ตอนกลางวันก่อนที่สอชอจะออกมาชี้แจงว่าเห็นชายชุดดำในตอนกลางคืนนะคะค่ะคือผู้เสียชีวิตรายแรกเนี่ยก็คือคุณเกรียงไกรคำน้อยเสียชีวิตตั้งแต่ตอนบ่ายนะคะจากการปะทะซึ่งก็เราก็มีพยานที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ทหารนะคะค่ะค่ะการที่ทางฝ่ายกองทัพและก็รัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยนะคะค่อนข้างจะออกมายืนยันว่าการเข้าสลายการชุมนุมนี้เริ่มจากเบาไปหาหนักนี่จากการศึกษาของอาจารย์นี่เป็นตามนั้นไหมคะไม่ได้เป็นไปตามนั้นเลยคือมีการโอเคมีการใช้ตั้งแต่กระสุนยางมีการใช้กระบองนะคะมีการใช้แก๊สน้ำตาก่อนที่จะใช้กระสุนจริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎการใช้กำลังของกองทัพไทยเนี่ยมันมีการระบุไว้ว่าการใช้อาวุธเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นในลักษณะแบบไหนบ้างเพื่อป้องกันตัวไม่ได้ทำให้ผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าการใช้กระบองเนี่ยก็มีการใช้กระบองตีบริเวณใบหน้าหรือศีรษะที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือผู้ชุมนุมบางคนก็กลายเป็นผู้พิการไปนะคะค่ะค่ะหรือกรณีการน้ำตาเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่ามีการโปรยลงมาจากท้องฟ้าซึ่งเป็นการโปรยที่ไม่แยกแยะนะคะมีผู้เสียชีวิตจากการถูกแก๊สน้ำตาด้วยนะคะค่ะค่ะค่ะอาจารย์คะก็เดี๋ยวจะต้องพักสักครู่นะคะเรายังมีประเด็นที่จะต้องสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับนอกจากเรื่องของการสลายการชุมนุมแล้วยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งอาจารย์ได้ติดตามมาตลอดนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วกลับมาพบกับถอดสลักข่าวในช่วงที่2ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและ www.bangkokvoice.comถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดอ่ะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ๊ยเครียดประหยัดกันหน่อยจะได้มีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้
ภาระค่าครองชีพเพิ่มเงินในกระเป๋าร่วมคืนความสุขให้พี่น้องคนไทยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กลับมาพบกับถอดสลักข่าวในช่วงที่2นะคะค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อวันที่9กันยาที่ผ่านมานะคะวันอาทิตย์นะคะก็ได้มีกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลแล้วก็กลุ่มอีกหลายกลุ่มแนวร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการนะคะและก็กลุ่มประชาชนร่วม400คนนั้นได้ไปจัดกิจกรรมบายสีเอิ้นขวัญรับเพื่อน112กลับสู่เสรีที่หน้าศาลอาญารัชดานะคะซึ่งเป็นการให้กำลังใจกับผู้ที่ถูกจำคุกนะคะในมาตรา112นะคะที่ซึ่งได้ออกจากเรือนจำแล้วนะคะเป็นการให้กำลังใจแล้วก็เป็นการช่วยกันเยียวยาในกลุ่มประชาชนนะคะโดยที่ทางกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลและแนวร่วมนั้นก็มีความหวังนะคะว่าการจัดงานใบสีสู่ขวัญ นะคะจะเป็นการทำให้สังคมนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งในประเด็นนี้นะคะอาจารย์ขวัญระวีวังอุดมเองนั้นก็ได้เคยเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะในส่วนของภาคประชาชนไปเข้าร่วมการประชุมนะคะที่เรียกว่า UPR หรือการรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งได้จัดขึ้นที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะการประชุม UPR นี้ในรอบแรกนั้นได้จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่5ตุลาคมในปีที่แล้วนะคะวันนี้นะคะในโอกาสที่เราอาจารย์ขวัญระวีอยู่กับเรานะคะก็จะขอสอบถามอาจารย์สักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับประเด็นของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะคะอาจารย์คะยังอยู่กับเรานะคะค่ะค่ะอาจารย์ได้เคยเป็นตัวแทนของในภาคประชาชนของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะไปประชุมที่เจนีวานะคะในการประชุมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางในระดับนานาชาตินั้นเขามองเรื่องของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกฎหมายต่างๆในประเทศไทยอย่างไรคะค่ะตอนที่ไปเจนีวาในการประชุม UPR ครั้งนั้นเนี่ยประเด็นที่ถูกหยิบยกเรียกว่ามากที่สุดเลยก็ว่าได้คือเรื่องกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะคะค่ะหลายประเทศเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศทางตะวันตกประเทศในเอเชียก็มีการตั้งคำถามกับรัฐบาลไทยว่าทำไมถึงมีการใช้กฎหมายนี้เพราะว่ามีการตีความที่กว้างเกินไปแล้วก็มีโทษที่รุนแรงนะคะค่ะแล้วหลายคนก็แสดงความห่วงใยแล้วก็เสนอว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องแก้ไขหรือต้องมายกเลิกกฎหมายฉบับนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้มีความสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยค่ะค่ะค่ะอาจารย์เวลาก็ผ่านมาร่วม1ปีแล้วเนี่ยนะคะได้มีความคืบหน้าในประเด็นนี้ของทางฝ่ายรัฐบาลไทยเปลี่ยนมา2รัฐบาลแล้วนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้ยังไงบ้างคะถ้าพูดตามตรงก็คือแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะกับการใช้กฎหมายตัวเลขคนที่ถูกข้อหาเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะคะตั้งแต่ตอนรัฐประหารจนมาถึงช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์นะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยคนที่ถูกตัดสินจำคุกอยู่ในเรือนจำก็ไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวนะคะก็เรียกว่าแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรรัฐบาลเองก็อ้างแต่ว่าเป็นลักษณะของประเทศไทยนะคะกฎหมายพิเศษที่จะต้องคุ้มครองค่ะในประเด็นของกฎหมายพิเศษที่ไม่ว่าจะเป็นพรบความมั่นคงพรกฉุกเฉินเหล่านี้เนี่ยในสายตานานาชาติก็มองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะกฎหมายความมั่นคงหลายอย่างอย่างเช่นพรบความมั่นคงพรบฉุกเฉินเนี่ยมันมีคำนิยามการใช้คำนิยามที่ไม่ได้สอดคล้องกับหลักสากลคือหลักสากลเนี่ยบอกไว้ว่าการที่จะประกาศพรบฉุกเฉินหรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้เนี่ยจะต้องมีภัยที่กำลังคุกคามจวนตัวที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะแล้วก็ไปกระทบกับประชากรทั้งหมดของประเทศแต่ว่าหลายครั้งที่กฎหมายนี้ถูกเอามาหยิบใช้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ไปกระทบความอยู่รอดของชาตินะคะหรือว่าไปกระทบประชากรทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยถูกเอามาใช้ในการโจมตีฝ่ายที่เห็นต่างกับรัฐมากกว่าค่ะค่ะนะคะก็
ในโอกาสนี้นะคะในฐานะที่อาจารย์อยู่ในโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและก็สันติศึกษานะคะอาจารย์มองสถานการณ์ของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะคะของประเทศไทยเนี่ยในปัจจุบันแล้วก็คาดหวังอะไรจากรัฐบาลนี้บ้างคะคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงค่ะกฎหมายหลายๆอย่างที่ถูกเอามาใช้เนี่ยจะต้องให้มันสอดคล้องกับหลักสากลนะคะมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะอย่างคนที่ถูกจับกุมด้วยมาตรา112นะคะที่ยังอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็จะต้องมีการทบทวนกฎหมายแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยต้องให้ระหว่างที่ทบทวนกฎหมายก็ควรจะให้สิทธิ์ในการประกันตัวกับเขานะคะเพราะว่าโทษก็สูงมากเขาควรจะได้ออกมาต่อสู้คดีนะคะอย่างเต็มที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้นะคะค่ะค่ะ6ปีรัฐประหารก็จะมาครบรอบในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะอาจารย์6รัฐประหารกับเรื่องของประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนี้ก็ยังไม่ค่อยมีการพูดถึงกันมากเท่าไหร่นะฮะอาจารย์มองเรื่องของรัฐประหารในประเทศไทยนี้มันจะยังมีเกิดขึ้นอีกไหมคะหรือว่าเรายังต้องเฝ้าระวังรัฐประหารกันต่อไปรัฐประหารเนี่ยก็เหมือนเป็นสิ่งที่คู่กับสังคมไทยมาตลอดเรามีรัฐประหารหลายครั้งมากมีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญหลายฉบับนะคะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่สามารถจะอยู่ในอำนาจได้นานนะคะจริงๆแล้วประเด็นรัฐประหารเนี่ยเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนโดยตรงเพราะว่าสิทธิมนุษยชนก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตยนะคะการที่มีรัฐประหารเนี่ยก็มีการละเมิดสิทธิหลายอย่างนะคะอย่างที่เราเห็นเนี่ยที่ชัดเจนอย่างเช่นการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือมาตรา112เนี่ยก็ถูกเอามาใช้มากในช่วงรัฐประหารนะคะจำนวนสถิติคนที่ถูกจับกุมเนี่ยก็เพิ่มสูงมากนะคะเป็นภาพที่สะท้อนชัดเจนว่ารัฐประหารเนี่ยมันขัดแย้งกับสังคมประชาธิปไตยแล้วก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะแต่กรณีของมาตรา112เนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับโดยในเกี่ยวข้องกับคดีมาตรา112รวมทั้งพรบ.คอมพิวเตอร์เองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกรวมว่าเป็นนักโทษการเมืองยังถูกแยกไว้อยู่ที่รวมกับนักโทษคดีอาญาอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคดียาเสพติดหรือว่าอาชญากรรมร้ายแรงนะคะแทนที่จะเป็นเรื่องของนักโทษทางความคิดหรือว่านักโทษการเมืองเนี่ยค่ะอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงคะสำหรับสังคมไทยค่ะถ้าตามหลักสากลแล้วเนี่ยนักโทษเหล่านี้ถือว่าเป็นนักโทษทางความคิดนะคะหมายความว่าเขาถูกจับกุมเพราะว่าเขามีความคิดเห็นที่แตกต่างกับรัฐซึ่งจริงๆความคิดเห็นต่างเนี่ยมันเป็นสิทธิที่จะมีได้ในสังคมประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ไม่ควรจะถือว่าเป็นอาชญากรรมค่ะแต่ว่าในสังคมไทยก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องของอาชญากรรมนะคะแล้วก็ประเด็นของการเยียวยาที่รัฐบาลได้ดำเนินการนะคะเพื่อให้มีการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์หลังจากการรัฐประหารเป็นต้นมาเนี่ยจนถึงเหตุการณ์การสลายการชุมนุมปี2553ผู้ที่ถูกดำเนินคดีในมาตรา112นี่ก็ไม่จะอาจจะไม่ได้รับการเยียวยาใช่ไหมคะเพราะดูเหมือนว่าทางรัฐบาลนี่ยังการเรือนจำเองนี่ก็ไม่ได้มีการย้ายไปรวมเป็นนักโทษการเมืองจันมองการเยียวยานี้ยังคือไม่มีการออกมาแสดงท่าทีที่ชัดเจนนะคะของรัฐบาลปัจจุบันว่ามองในเรื่องกฎหมายมาตรา112ยังไงนะคะค่ะค่ะคนเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นนักโทษทางความคิดนะคะถูกมองว่าเป็นอาชญากรค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ขวัญรวีมากนะคะแล้วในโอกาสต่อไปคงได้เรียนเชิญมาพูดคุยกับเราในถอดสลักข่าวอีกนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะนะคะนี่ก็เป็นถอดสลักข่าวในช่วงที่2นะคะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเราจะมาพบกับถอดสลักข่าวในช่วงสุดท้ายกันค่ะสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและ www.bangkokvoice.com ถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดอะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ๊ยเครียดประหยัดกันหน่อยจะได้มีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไป
ร่วมสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ต้นไม้ใหญ่ปลูกจิตสำนึกดีดีมุ่งหน้าสู่ที่หวังและดมพลังสร้างโลกสีเขียว NBT ระดมพลังสร้างโลกสีเขียวค่ะกลับมาพบกับถอดสลักข่าวกับดิฉันสุดารังคุพันธ์ในช่วงสุดท้ายนะคะข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวหนึ่งนะคะในช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะแล้วก็เรื่องของการเรียกร้องสิทธิสตรีนั้นน่าสนใจหลายข่าวทีเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งข่าวที่ดิฉันคิดว่าน่าจะนำมาพูดคุยในวันนี้ก็คือข่าวที่มีนักกิจกรรมด้านสิทธิสตรีนะคะในรัฐกอรณาดกะนะคะซึ่งประเทศอินเดียในที่อยู่ในประเทศอินเดียนะคะได้เรียกร้องให้มีมาตรการตอบโต้กับศาลสูงที่กล่าววาจาเหยียดเพศนะคะโดยที่มาของประเด็นนี้ก็คือมีผู้พิพากษานะคะได้กล่าวนะคะโดยพูดถึงการที่ผู้ชายนะคะได้ทุบตีภรรยาของตนในคดีที่นำสู่ศาลเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ที่ผู้ชายจะทุบตีภรรยาของตนตราบใดที่ฝ่ายชายนั้นยังดูแลนะคะภรรยาให้อยู่ดีกินดีได้นะคะซึ่งประเด็นนี้จากการที่มีคำพูดเช่นนี้ของท่านผู้พิพากษานะคะทางนักกิจกรรมด้านสิทธิสตรีก็ได้ออกมาของอินเดียนั้นก็ได้ออกมาเรียกร้องนะคะโดยได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังผู้พิพากษาสูงสุดของรัฐของประเทศอินเดียนะคะแล้วก็ขอให้มีการเรียกร้องให้มีการรณรงค์กันทางอินเทอร์เน็ตนะคะโดยที่ทางนักกิจกรรมเพื่อสิทธิสตรีนั้นได้มองว่าการกระทำรุนแรงต่อสตรีนั้นแพร่หลายมากในอินเดียนะคะจากสถิติของรัฐบาลนั้นมีสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงโดยสามีเนี่ยนะคะอย่างน้อยร้อยละ37นะคะที่เป็นการกระทำโดยสามีเองนะคะซึ่งในประเด็นนี้การที่ท่านผู้พิพากษาของที่ผู้พิพากษานะคะที่ได้ใช้คำพูดแสดงทัศนะนะคะเกี่ยวกับการที่เห็นว่าคู่สามีภรรยานะคะที่อยู่ด้วยกันนั้นจะต้องมีการประนีประนอมแล้วก็การทุบตีทำร้ายสตรีนั้นตราบใดที่สามีได้ดูแลความเป็นอยู่นั้นก็ถือว่าไม่เป็นไรอย่างนี้เนี่ยนะคะนักสิทธิสตรีนั้นก็ยอมไม่ได้ทีเดียวนะคะโดยที่ผู้ที่ออกมาเรียกร้องนะคะได้เรียกร้องว่าให้ผู้พิพากษาท่านนี้นะคะถูกปลดออกจากตำแหน่งแล้วก็ไม่ให้เป็นผู้ที่ไปทำคดีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของผู้หญิงอีกต่อไปนะคะเพราะถือว่ามีทัศนะที่เหยียดเพศนั่นเองนะคะขณะที่ทางผู้พิพากษานั้นก็ออกมากล่าวว่าเป็นการให้คำแนะนำนะคะที่มีความปรารถนาดีนะคะประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมานะคะในวงการข่าวทีเดียวนะคะเพราะถือว่าการที่ผู้หญิงในประเทศอินเดียนะคะซึ่งเราก็คงจะมองเห็นภาพนะคะของการที่ยังมีจารีตประเพณีที่เคร่งครัดในประเทศอินเดียถึงแม้ว่าด้านเศรษฐกิจนั้นก็เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะแต่เรื่องของสิทธิสตรีก็ยังมีปัญหาอยู่ในหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศต่างๆในประเทศในแถบเอเชียด้วยนะคะแต่ว่าการที่ผู้หญิงกล้าที่จะออกมาเรียกร้องความยุติธรรมและก็กล้าที่จะมาเรียกร้องให้มีการปลดผู้พิพากษาออกจากตำแหน่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่งของผู้หญิงเอเชียนะคะวันนี้ถอดสลักข่าวหมดเวลาแล้วนะคะพบกับดิฉันสุดารังคุพันธ์ได้ใหม่ในวันพุธหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ